เทศกาลสงกรานต์ก็มีการเดินทางกันอย่างคึกคักนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งพี่งางอนหูหายนะครับมาปรากฏกายบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่น้ำตกเหวนรกนะครับคงอยากได้อะไรกินในช่วงที่อากาศร้อนๆนะครับเมื่อสักครู่ไปเดินเที่ยวน้ำตกเหวนรกนะครับเดินทางในเส้นทางศึกษาธรรมชาติอากาศค่อนข้างจะอบอ้าวนะครับพี่พายของเราก็ต้องพักผ่อนเอาแรงบ้างนะครับนี่คือการหนุนหมอนของช้างป่านะครับขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุนนะครับเอาหัวสู้กับต้นไม้สบายพอๆกับนอนหนุนหมอนยางพารานะครับนี่คือช้างป่าเขาใหญ่เดินไปได้ทุกที่หลับดีทุกเวลานะครับออกมาแล้วนะครับก่อนที่จะออกมาซุกอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานพอสมควรนะครับน่าจะฝันไปหลายยกหรือไม่เมื่อคืนไปยกจอกนะครับอาจฉลองกับเพื่อนๆวันนี้จึงดูเหนื่อยๆนะครับดูเหนื่อยๆเอื่อยๆไม่ได้กระปี้กระเป๋าเท่าที่ควรนะครับหรือว่าชวนสาวมาเที่ยวน้ำตกเหวนรกแล้วไม่มีใครมาจิตใจจึงว้าวุ่นก็เป็นไปได้นะครับเล่นน้ำสงกรานต์สาดน้ำใส่รถไม่รู้สึกฉันใดสัตว์รักใส่คนไม่มีใจก็ไม่รู้สึกฉันนั้นนะครับช่วงเทศกาลเล่นน้ำก็ให้ระวังตัวนะครับแต่ถ้าเล่นตัวระวังโสดพี่งางอนหูหายกำลังเดินไปที่ร้านค้านะครับตรงจุดนั้นมีขายน้ำและขายผลไม้เข้าใจว่าน่าจะกระหายน้ำนะครับอาจจะต้องไปขออะไรกินแตงโมเย็นๆก็จะดีนะครับอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ดูเหมือนว่าพี่งางอนของเราจะไม่สนใจรถลาที่จอดอยู่นะครับมุ่งหน้ามาที่ร้านค้าอย่างเดียวเราเห็นแล้วก็เสียวสันหลังนะครับเพราะถือว่าใกล้รถค่อนข้างจะมากอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตที่หางเขาด้วยนะครับรู้สึกว่าคนหางทางด้านซ้ายจะมีบาดแผลเล็กๆนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนี่จะเข้าไปแล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่มาดูแลทางซ้ายมือนะครับไม่อยากให้เข้าไปกลัวพี่ใหญ่จะไม่พอกินนะครับที่สำคัญที่นี่รับเฉพาะเงินสดนะครับไม่รับบัตรเครดิตและไม่รับโอนด้วยนะครับกริยาท่าทางก็คงไปต่อรองขอซื้อนะครับไม่ได้ดื้อตาใสหรือทำให้หวาดกลัวใดๆนะครับเราถ่ายไปลุ้นไปว่าพี่ใหญ่ของเราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะครับไม่มีสปอนเซอร์เธอก็ต้องเดินหลบหนีไปนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็คงได้ยินเสียงพี่พายกลืนน้ำลายนะครับอดกินแตงโมและไม่ต้องเป็นหนี้หัวโตก็ต้องไปหากินเองในป่านะครับ